ไอ้ไงสอสอพรรคก้าวไกลลุงตู่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เป็นอะไรในสภาก็มาอภิปรายด่าลุงตู่สาเสียเทเสียประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าสภาแทนที่จะพูดถึงนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนแต่ให้เป็นรัชนกขึ้นด่าทับนิวกระหนกรายการที่ว่าได้รับงบประมาณจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่าการเผาสาราการจังหวัดเป็นการสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีคนตายโอ้โหตะกะเนี่ยมาใช้ได้ยังไงรัชนกน่ากลัวมากรัชนกเอาตะกะอะไรมาคิดแล้วชนะการเลือกตั้งด้วยนะล้มหลังจากที่ลีน่าจังได้เห็นคลิปไอรักชนกค่ะทำการอภิปรายในสภานะคะคุณผู้ชมและทำการพาดพิงมาถึงลุงตู่หลังลุงตู่เนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นนะคะก็เจอไอรักชนกแล้วค่ะใช้คำพูดหยาบคายในสภานะคะแซะมาถึงลุงตู่ค่ะคุณผู้ชมว่าทำประเทศชาติเสียหายมา10ปีค่ะงานนี้นะคะทางด้านของลีน่าจังก็อัดคลิปสวนปากไอรักชนกแบบเผ็ดร้อนแถมเรายังมีการไปรวบรวมคลิปนะคะที่ลีน่าจังเนี่ยเคยสวนกลับไอรักชนกแบบเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันแต่จะเป็นอย่างไรนั้นจะโดนใจแค่ไหนไปชมจากคลิปพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่นางสาวรักชนกสีนอกสสกทมพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์พร้อมแชร์ภาพข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวว่าน่าอนาจใจเหลือเกินคนที่สร้างความชิปจุดๆๆให้ประเทศนี้มาเกือบ10ปีกลับลงจากอำนาจไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทั้งที่พวกเราลูกหลานเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลพวงของสิ่งที่คนพวกนี้ไปอีกนานหลายปีส่วนคนที่เคยบอกว่าจะมาช่วยประชาชนเช็คบิลทุกวันนี้หายหัวไปได้ดิบได้ดีกันหมดแล้วซึ่งต่อมาไอรักชนกได้อภิปรายในสภาพาดพิงมาถึงพลเอกประยุทธ์ความตอนหนึ่งว่าประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้ลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ประเทศญี่ปุ่นยึดอำนาจจากคน70ล้านคนกระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดอำนาจจากคน70ล้านคนนะคะกระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจสบายใจเฉิบเพื่อนที่เคยกอดคอกันแล้วบอกว่าจะช่วยกันเช็คบิลทุกวันนี้จูบปากกับเผด็จการแล้วก็ปล่อยให้เผด็จการลอยหน้าลอยตานะคะเสวยสุขล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์พูดถึงกรณีไอรักชนกอภิปรายในสภาด่าลุงตู่เอาไว้บางช่วงตอนว่าไอรักชนกพรรคก้าวไกลอภิปรายด่าประยุทธ์ทั้งที่ประยุทธ์ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอะไรในรัฐบาลขณะนี้เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นกินไอติมชิลๆโดนไอด่าด่าสาเสียเทเสียไอ้ไงส.ส.พรรคก้าวไกลลุงตู่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เป็นอะไรในสภาก็มาอภิปรายด่าลุงตู่สาเสียเทเสียประยุทธ์จันทร์โอชาไทยรีบชิงกันนำเลยบอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลนะจะลดค่าไฟฟ้าลดน้ำมันจะปลดหนี้พักหนี้ให้เกษตรกร3ปีรีบเสนอนโยบายรีบเสนอนโยบายแต่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเข้าสภาแทนที่จะพูดถึงนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนแต่ให้ไอ้รัชนกขึ้นด่าทับนิวกระหนกรายการที่ว่าได้รับงบประมาณจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเกือบ5ล้านบาทในการทำสารคดีชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรสักอย่างที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์โดยการเผาสาลากลางแต่คุณจะไปบอกมันผิดกฎหมายก็ผิดไปดิแต่เนี่ยมันคือการแสดงออกโดยสันติวิธีนะเผาแล้วมันไม่มีใครตายอ่ะเป็นคลิปที่นั่งพูดว่าการเผาสาลากลางจังหวัด
เป็นการสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีคนตายโอ้โหตะกะเนี่ยมาใช้ได้ยังไงรัชนกน่ากลัวมากการเผาสารกลางนี่คือทำลายสถานที่ราชการนะการเผาสารกลางมีโทษประหารชีวิตเลยนะทำลายทรัพย์สินราชการด้วยการเผานี่มีโทษประหารชีวิตไม่ต้องทรัพย์สินราชการไปเผาบ้านคนอื่นก็มีโทษประหารชีวิตอันนี้โทษหนักเลยนะรัชนกเอาตะกะอะไรมาคิดแล้วชนะการเลือกตั้งด้วยนะล้มช้างแบบวันอยู่บำรุงซึ่งเป็นสสมาหลายสมัยนะงานนี้ต้องบอกว่าแม่ลีน่าจังเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแซ่บทุกช็อตเลยนะคะหลังจากที่ทีมข่าวสตอกเกอร์ก็ได้มีการไปรวบรวมช็อตเด็ดที่ลีน่าจังค่ะเคยอัดคลิปนะคะสวนปากไอรัชนกแบบเผ็ดร้อนเป็นยังไงบ้างคะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามนะคะข่าวสารในรอบวันก็สามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสตอกเกอร์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะ